ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าจริงๆโปรเจกต์เนี้ยเริ่มตั้งแต่เราเล่น TikTok เราไลฟ์สดเราก็เจอซังมินในไลฟ์ TikTok เราก็เจอสปอนเซอร์ในไลฟ์ TikTok เจอในทุนก็ในไลฟ์ TikTok แล้วคนที่ช่องที่จะทาบทามเขามาเล่นซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะรับแต่พอรับแล้วเนี่ยเราก็พยายามถ่ายทําให้เร็วที่สุดแล้วก็คุยกับช่องนะฮะแล้วพอได้รายละเอียดว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆแล้วปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําการเวิร์คช็อปนะคะเราก็ให้ซังมินเริ่มพูดภาษาไทยหาดินเหนียวซึ่งเป็นพระเอกกระบวนการทั้งหมดมันเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือนเองค่ะ2เดือนและในที่สุดจากวันที่เราไลฟ์สดกันเล่นๆก็เป็นวันนี้ซึ่งบวงสรวงแล้ววันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีอากาศดีมากๆแล้วก็ได้มาไหว้พระพิฆเนศซึ่งเป็นสิริมงคลและได้ให้ชาวเกาหลีได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยทำพิธียังไงแสดงว่าทุกอย่างคือเป็นเหมือนดิสเนชั่นเหมือนกันทำไมต้องเป็นทางมีนะคะก็เห็นก็ใน TikTok เราก็รู้สึกว่าผู้ชายที่หล่อขนาดนี้ทำไมไม่ได้เป็นดาราแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยเขาก็อยากเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเส้นทางของชีวิตไม่เหมือนกันนะคะมันก็ล่วงเลยมาถึงเขาอายุขนาดนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราลองทาบทามมั้ยตอนแรกเราก็คิดว่าเกาหลีจะเล่นมั้ยเพราะว่าซีรีส์วายในเกาหลีเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่ได้เป็นที่ยอมรับใช่มั้ยคะชายๆแต่เขารับเล่นเราก็เลยคว้าโอกาสนั้นเราวางมั้ยคะว่าซีรีส์วายของเราในเวอร์ชั่นของคนที่เกาหลีมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องเป็นแนวดุดันเป็นแนวหวานเป็นแนวโรแมนติกหรือว่ายังไงดีมีทุกแบบเลยค่ะตอนแรกมีคนบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องเป็นซีรีส์น้ำดีเดี๋ยวช่อง9ไม่ให้ฉายแต่ดูไปสักพักเป็นซีรีส์น้ำเดินเพราะว่าเราบอกซังมินซังมินโอเคเซ็กซี่เซ็กซี่ซังมินโอ้โอเคโอเค yes yes แล้วปรากฏว่าที่ถ่ายไป6คิวแรกเนี่ยซังมินก็แบบถึงเครื่องมากค่ะก็ไม่คิดว่าเกาหลีจะมาประเทศไทยน้องดินเหนียวเกือบสู้ไม่ได้อะค่ะมีการเพิ่มบทหรือตัดบทไหมครับบทเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราจะต้องให้เกาหลีอ่านก่อนแต่ว่าหน้าเซตเนี่ยถ้าอะไรที่มันยังไม่ถึงเครื่องเนี่ยเราจะปรับทันทีเราก็จะบอกเขาว่าเพิ่มขึ้นได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซังมินก็ทำให้ทุกอย่างเลยค่ะพอเป็นการร่วมงานกันของสองวัฒนธรรมนะครับมันยากไหมครับยากมากๆอย่าลืมว่าเกาหลีเนี่ยอุตสาหกรรมเรื่องภาพยนตร์หรือทีวีของเขาเนี่ยก็คือติดระดับโลกนะคะทุนเขาเยอะเพราะฉะนั้นเขาผ่านกระบวนการทำงานที่ very professional มืออาชีพมากๆมาเจอของประเทศไทยของเราที่แบบว่างบประมาณก็จำกัดเวลาถ่ายก็จำกัดแล้วก็การสื่อสารก็คือทีมงานของเราเนี่ยพูดอังกฤษกับเกาหลีก็กระท่อนกระแท่นถูกไหมคะเราก็ใช้ภาษามือก็คือความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาแต่เราก็เท่าที่ถ่ายไป6คิวเนี่ยมันยังไปได้ดีมากๆเลยเราใช้ความตั้งใจแล้วก็บทของเรานี่แหละเอาเป็นมาเป็นตัวยึดเหนี่ยวแล้วกันว่าสามารถทำให้แข่งขันกับที่อื่นๆได้แน่ๆเท่าที่เห็นจากที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยน้ำตาไหลนะคะเพราะว่าภาพสวยโปรดักชันสวยแล้วก็เห็นไหมคะท่านประธานพรมาให้ว่าเรื่องนี้จะต้องโด่งดังคือเท่าที่เห็นก็คือความโรแมนติกเคมีของซังมินดินเหนี่ยวเนี่ยคือดีมากๆแต่ที่เซอร์ไพรส์คือต้องบอกจริงๆว่าฉากเลิฟซีนฉากเลิฟซีนซึ่งเราอาจจะตัดออกอากาศไม่ได้เราก็จะมีอันคัทเราก็รอทางทีมไปขายอยู่คือบอกจริงๆว่าอันคัทออกทีวีไม่ได้จริงๆนะคะ very sexy uncut I'm talking about yes นะคะ many scene sexy มากๆเป็นช่องเก้ามั้งคะกับการไปที่เรื่องนี้มาถ่ายช่อง9เองมีความตั้งใจยังไงบ้างคะก็ด้วยความที่ตัวเรื่องนะครับตัวเรื่องก็น่าสนใจนะก็น้องๆน่ารักถ้าตัวนำเองนะซังบินก็อย่างที่บอกก็มีชื่อเสียงใน TikTok เนาะแฟนก็เยอะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ได้มาร่วมงานได้มาฉายตามช่อง9ครับการมีนักแสดงเป็นชาวเกาหลีด้วยครับช่วยดึงผู้ชมเข้ามายังไงบ้างก็ด้วยความที่เป็นคนเกาหลีใช่ไหมครับก็คือจะมีเรื่องวัฒนธรรมนะการแบบถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆมาเพื่อให้ชาวไทยเป็นแฟนชาวไทยเกาหลีเองครับได้เจอแล้วก็ได้เห็นว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงนะได้มีการแลกเปลี่ยนยังไงบ้างอาจจะมีสอดแทรกอยู่ในเรื่องด้วยนะครับด้วยความที่ช่อง9แทบจะเป็นสื่อกำเนิดซีรีส์วายเลยก็น่าว่าได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นความมีความมั่นใจในการออกถ่ายยังไงบ้างครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าคือ
ยังไงขอทีอ่ะด้วยความที่ช่องเก้ามั่นใจมั่นใจออกกำเนิดในการแบบสายซีรีส์วายนะครับมีความมั่นใจยังไงบ้างก็เรื่องความมั่นใจก็มั่นใจครับในตัวเรื่องแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะมีซีนบางซีนที่ต้องการคัดก็เวลาเป็นธรรมชาติครับออกทีวีไม่ได้ก็ไปชมตัวเต็มนะในอันคัดนะครับแต่ก็เชื่อว่ายังสนุกยังครบรสเหมือนเดิมครับโอเคแสดงว่าทางเป็นยังไงบ้างคะกับการเข้าฉากกันบ้างอะไรบางส่วนใช่ไหมโอเคครับhow is it when after you finish all the scene how to go hotel like how you feel now already 30% over we are shooting with but I think start and now all feeling is good and I'm exciting next year we are how we are a position like this so much good คือซังมินน่ะบอกทุกวันเลยว่าไม่อยากให้หยุดถ่ายมันเป็นความฝันของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ่ายไป6คิวแล้วเขาก็นั่งนับว่านี่มันคือ 30% แล้วแล้วเขาก็ตื่นเต้นทุกวันแล้วเขาก็หวังว่าเวลาออนแอร์เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเขาก็อยากจะรู้ผลเหมือนกันแต่เริ่มต้นที่เขาได้อ่านบทเองแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับบทซังมินในเรื่องนี้Since start reading the script, some minute of hotel in the script. How do you feel? Very similar. My weird personality, but little. actually, cannot say it because this is. Yeah, this because I mean, what's that? This secret, many secret. So, but yeah, very similar. Me like sexy, like.Difficult to act? Oh, not difficult because making is good and easily, madam, to script and making we are together next day. Yes, so very easy and day by day, me comes. เขาก็บอกว่ามันเหมือนตัวเขาบุคลิกเขาก็เป็นคล้ายๆในบทแต่ว่าโดยเฉพาะเรื่องของความเซ็กซี่ you sexy แต่ว่าเขาถูกห้ามไว้ว่าฉากที่เป็นเซ็กซี่มากๆก็จะแบบสปอยไม่ได้ว่าทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกยากเลยเพราะว่าเขาเรียนการแสดงมีประสบการณ์การแสดงจากเกาหลีมาแล้วก็ซังมินเป็นคนที่มีพรสวรรค์เรื่องการแสดงมากคือกลายเป็นว่าพอเข้าฉากแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกทีมงานคือแบบรักซังมินมากอาทีมเลิฟซังมินvery good very good shooting at shooting อย่างเงี้ยค่ะก็สมกับที่เขาเคยบอกว่าเขาสั่งสมประสบการณ์มาค่ะก็ภาระก็มาตกอยู่ที่นายเอกแทนมาหาดิ้นเหนียวค่ะครับผมยังไงบ้างคะเรื่องแรกของเราด้วยได้ลองถ่ายทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าเรามันเป็นจุดเริ่มต้นครับต้องทำให้ดีครับเพื่อให้คนจดจำมีสิ่งที่รู้สึกว่ายากไหมคะสิ่งที่ยากก็น่าจะเป็นสิ่งคันนี่แหละครับเพราะว่าเลิฟซีนนี่แหละนะเพราะว่าต้องอดใจไว้ทำไมต้องอดใจอ่ะต้องรอดูจะมีความดุดันมากเลยเหรอคะสุดๆไม่มีให้เห็นในซีรีส์วายเรื่องอื่นค่ะเพราะว่าเป็นศิลปกรรมภาพนูนสูงภาพสูงนูนสูงนูนสูงเหรอเป็นการดีไซน์ขึ้นมาใหม่อย่างนี้เหรอขึ้นมาใหม่ค่ะคือเพชรเขากล้ามากพอบอกว่าเราอิมโพรไวส์ใช่ไหมครับว่าซีนี้แสงมันสวยมากเลยเพชรไหนๆก็ใส่กางเกงในแล้วไหนหันหน้ามาหน่อยสิก็เลยแบบจัดระเบียบไม่ทันสปอยกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะสนุกๆค่ะกับการเล่นเลิฟซีนของเราเองเรารู้สึกว่ามันเขินไหมอ่ะก็คือครั้งแรกกับงานแสดงของเราด้วยครับเขินครับแค่ที่มองหน้ากันก็เขินแล้วอายุชายเลิฟซีนอายุชายวิตินเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เพราะว่า only shooting time is focus acting so ไม่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่เขินเพราะว่าโฟกัสที่เรื่อง acting แต่ก็แอบเห็นอุ้ยเบื้องหลังเหมือนกัน maybe pure ใช่แต่น่าจะเป็นดินเหนียวมากกว่าที่เคยนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาสอนเพชรตลอดเลยค่ะคอยบอกมุกอะไรอย่างเงี้ยครับบอกไปนะคอยบอกมุกว่าแบบนี้เล่นแบบนี้ดีกว่าเพิ่มเสียงตรงนี้ลดเสียงตรงนี้ให้จังหวะกันครับแล้วก็
เต้นกันง่ายขึ้นกี่เทคเยอะสุดเยอะสุดประมาณ 3-4 เทคครับ 3-4 เทคก็ถือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ส่วนใหญ่เขาจะ acting เกาหลีกับ acting ไทยไม่เหมือนกันไงพระเอกเกาหลีก็จะมีวิธีการแสดงแบบโอ้ยยิ้มนิดนิดยิ้มหน่อยหน่อยตะมุตะมิพอเจอไทยแลนด์เข้าไปก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเป็นการเลยเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็จุดกึ่งกลางครับก็ปรับกันบอกเลยว่าน่ารักเชง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 กันทั้งวันนะซังมินซังมิน acting coach ซังมิน you teach him a lot yeah 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 we make shooting yeah we make a good try for us ว่าแล้วนักเรียนคนนี้เป็นยังไงบ้างคะ how do you feel about Din Niao goodIs he good? Oh, I'm Tok Jai. Some like scene by scene. Oh, Geng Ma. And then I just little change like teach. He just few seconds. Oh, okay. And then change. It's good. Very good. Like spongy. Spongy. ก็คือสอนง่ายพอบอกว่าต้องทำแบบนี้ดินเหนียวก็ปรับได้เลยเพชรก็ปรับได้เลยคือตอนนี้ไม่มีใครเรียกชื่อเพชรแล้วนะคะเรียกดินเหนียวกันหมดแล้วนะคะครับผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้ทำตรงนี้อย่างเต็มตัวนะครับก็พร้อมสนับสนุนทุกคนแล้วก็เห็นผลงานของเราเนี่ยก็รู้สึกดีใจอิ่มใจเพราะว่าผมก็นั่งดูกรรมการที่ข้างหลังมอนิเตอร์ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงแต่พอเห็นแล้วเนี่ยภาพสวยมากแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ตั้งใจมากทีมงานทุกคนก็ตั้งใจมากๆจริงครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมมือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับคาดหวังทำเต็มที่ทุกอย่างทางมินก็ทำเต็มที่ทีมเหนือก็ทำเต็มที่ทีมงานทุกคนมาดามก็เห็นมาดามทำงานโอ้โหเป็นหนักมากเลยจริงๆสปอนเซอร์ยังเข้าได้อีกค่ะก็ยังต้องการสปอนเซอร์อีกนะครับค่ะค่ะก็ขอบคุณเป็นฮาน่าก็รู้สึกว่าอ่านบทที่เกาหลีด้วยโอเคก็หลังจากนั้นก็ข้าวบักเขาจะให้เน้นคือตอนแรกของอาจารย์ไปปากคือมันเหมือนมากก็เลยเหมือนเขาเราพูดทางมีบางคนที่คุยแล้วสนิทมากด้วยก็เลยพอคุยแล้วเหมือนกันเสร็จเลยในเรื่องจะต้องเป็นคนที่สนิทถ้าเราจะมาต้องให้เราจะเข้าก็เปิดว่าการได้เก็บมาทำคดีง่ายมากใช่แล้วก็ถือว่าเป็นการถ่ายทำที่สนุกมากๆค่ะอยู่จนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทุกคนอะไรเงี้ยถึงได้ติดใจกันค่ะแล้วผมไม่อยากให้หยุดเลยในมุมผีเองคิดว่าซีรีส์วายเรื่องนี้เนี่ยจะพิชิตใจสาววายถ่ายยังไงบ้างเชื่อไหมว่าพิชิตใจขนาดแค่นั่งอยู่หลังมอนิเตอร์ไม่ได้อยากอะไรเลยแต่แค่จะบอกว่าอะไรก็ตามที่ถืออยู่มันก็ขาดรู้ขออะไรก็ต้องแบบจิกรู้เลยว่าจิกอ่ะเพราะว่าแบบนั่งเขาแบบนั่งกินกันอยู่ข้างหลังมอนแต่ต้องแต่ว่าตอนแรกที่แบบเจอคนแรกที่อยู่กับโมคือมาดามเหรอคะคิดดูชีวิตมากเลยมาดามเป็นแบบเป็นโปรเฟสชันนอลเป็นอีกคนเลยอ่ะแล้วหนูก็แบบอ๋อนี่คือมาดามแต่พอมาเที่ยงคือเราเวิร์กมาเต็มนะคือเหมือนเกาหลีค่ะแล้วก็มีความสินค้ามีความเฟสชันนอลมีความแบบว่าโซเวียตผสมด้วยก็เลยดูเป็นอะไรที่มันกลมกล่อมไปหมดไม่ใช่คนที่เราเห็นในติ๊กต็อกแน่นอนธรรมดาคนละคนเลยเหรอคนละคนเลยครับดุนะคะดุไหมมาดามดุไหมดุไหมครับไม่มาดามมาดามนี่ you wanna talk about me ไม่ good ใจดี yeah ใจดีนะสวยไหมสวยสวยสวยไม่ใช่สวยนะมันมือชกนะฮะค่ะมาดามถามไหมค่ะก็ซังมินดินเหนียวนะคะก็น่าจะสิ้นปีนี้น่าจะได้ชมแล้วแล้วก็เป็นการทำซีรีส์วายนะคะไทยเกาหลีไม่รู้ว่าจะครั้งแรกหรือเปล่าใช้คำว่าครั้งที่ 0.5 แล้วกันเป็นซีรีส์วายน้ำดีที่ดูแล้วน้ำเดินนะคะแล้วก็ซังมินเนี่ยเขามีภารกิจในการเดินทางมาประเทศไทยเขาเคยมาอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆแล้วคราวนี้เขากลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยดินเหนียวซึ่งเคยเจอตอนเด็กโตละจากพี่น้องก็กลายเป็นคู่รักแล้วก็มีเรื่องวุ่นๆนะคะมีฉากน่ารักน่ารักโรแมนติกเซ็กซี่มีครบมากๆเลยแล้วโปรดักชั่นของเราก็คือแบบภาพสวยมากๆก็หวังว่าจะให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราซังมินดินเหนียวด้วยสิ้นปีนี้นะคะก็ทางช่อง9เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ